ก็บอกว่าไม่ทุจริตแต่ว่าการกระทำของท่านมันเข้าเหตุในการส่อไปในทางทุจริตเราก็บอกว่าไม่ทุจริตแต่ว่าการกระทำของท่านมันเข้าเหตุในการส่อไปในทางทุจริตเราก็บอกว่าไม่ทุจริตแต่ว่าการกระทำของท่านมันเข้าเหตุในการส่อไปในทางทุจริต